ข้อหาอะไรขับรถไม่ใช่ข้อหาทางซ้ายเอาแล้วเดี๋ยวรถมันติดอย่างเงี้ยนะจะให้ชิดมาตลอดไม่ได้ของเข้าเข้าปากไม่ได้มันเข้าได้ยังไงก็ดูดิป๋าเดี๋ยวดูอ่ะดูเนี่ยมันเข้าได้ไงรถเนี่ยมาดูเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยคืออธิบายก่อนนะคันเราอ่ะเราวิ่งชิดขอบทางด้านขวาไม่ยาวเลยหรือว่าเพิ่งแค่ผมเพิ่งออกจากซอยมาเนี่ยใครจะซอยไหนซอยไอ้เนี่ยโตโต้ใช่แล้วให้ผมเข้ามันชิดไม่ได้ก็รถมันติดเพราะผมเป็นรถเซเว่นนะป๋าอันนี้อธิบายให้เข้าใจนะว่ารถมันติดแล้วรถมันติดเนี่ยแล้วให้ผมออกขวาแต่ถามว่ามันติดข้อหาอะไรไปก่อนคือผมไม่ได้รับรถเขาเรียกมาเขาโดนเอาอธิบายว่าเราเดี๋ยวไปออกจากซอยโอเคปล่อยนะแต่นี้ผมขอโทษป๋านะป๋าพอดีมันออกมาตรงนี้ใช่ไหมพอปั๊บลงมาติดผมก็ต้องวิ่งขวางอ่ะพอดีผมขึ้นงานมาเดือดป๋านี่ขอโทษนี่ผมไม่อยากมีนั่นหรอกลบคิดด้วยครับเพราะว่าขอโทษจริง